สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะปิดตลาดนะคะส่งท้ายวันศุกร์ลบไป3จุดนะคะปิดที่ 1635.00 ค่ะวอลุ่มเบาๆ 37,000 ล้านนะคะรายย่อยซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ 2,000 ล้านในขณะที่ต่างชาติก็ดีนะคะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์รวมไปถึงสถาบันนะคะมีการขายสุทธิออกมาค่ะตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะ Wall Street ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกกันทั่วหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะปิดเขียวค่ะส่วนยุโรปปิดลบกันหมด FTSE 100นะคะ DAX เยอรมนีรวมไปถึง CAC 40นะคะส่วนราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวขึ้นมานิดนึงนะคะมีสัญญาณเรื่องของการลดกำลังการผลิตนะคะของกลุ่ม OPEC ที่ส่งสัญญาณออกมานะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันกระเตื้องขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ขึ้นมาไม่เยอะนะคะล่าสุด WTI อยู่ที่57.42 เหรียญนะคะส่วน Brent ทะเลเหนืออยู่ที่67.41 เหรียญนะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเซตเปิดทำการซื้อขายย่อลบนะคะติดลบลงไป4จุดนะคะไปเทสที่ระดับ 1,630 จุดก่อนที่จะพลิกกลับขึ้นมายืนในแดนบวกได้บวกขึ้นมา 2.79 จุดนะคะล่าสุดค่ะเซตอยู่ที่ 1636.67 จุดวอลุ่มประมาณเฉียด 5,000 ล้านบาทนะคะในแง่ของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คงต้องไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันหน่อยนะคะว่าแนวโน้มของภาพของตลาดนะคะในช่วงสัปดาห์ที่วอลุ่มก็ดูเบาๆนะคะในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงกันดีนะคะเดี๋ยวไปคุยกันในแง่ของเชิงภาพของเทคนิคอลกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเจาะลึกนะคะถึงปัจจัยพื้นฐานกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนของเซตเราที่จากเปิดลบฟื้นมาบวกนะคะก็ถ้าไปดูนะคะในแง่ของ most active ต่างๆนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าบรรยากาศการซื้อขายนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้ก็มีตัว PTT กับปตท.สผ.นะคะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะในเงินในเชิงของเทคนิคอลนะคะกับทางด้านของคุณรณกิจสารินวงศ์จากสำนักหนังสือพิมพ์มิติหุ้นค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะหน่วยสวัสดีครับค่ะอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นสัปดาห์นี้นิดนึงนะคะวอลุ่มเบาๆนะคะราคาน้ำมันเริ่มฟื้นตัวผลประกอบการไตรมาส3ก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะแนวโน้มตลาดน่าจะเป็นยังไงต่อคะแนวโน้มยังเรายังหาปัจจัยบวกที่ชัดเจนในการที่จะปรับการตลาดหุ้นยังไม่เจอนะคุณหน่วยครับแล้วก็ตลาดในอเมริกาเองทิศทางก็ยังคงผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นผมมองโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นยังคงมีโอกาสอ่อนตัวลงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะมีกรอบของดัชนีที่ 1,645 เป็นแนวต้านนะถ้าผ่านตรงนั้นได้โอเคครับแนวไม่ควรหลุดก็คือแนว 1,620 ไม่ควรหลุดลงมาอันตรายนะครับเพราะสัปดาห์นี้ถือว่าเซ็ตอยู่ในแนวต่ำกึ่งมากครับโดยแนวโน้มของเทคนิคเองเนี่ยส่งสัญญาณการอ่อนตัวมากกว่านะครับคือความได้เปรียบในเรื่องการอ่อนตัวมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะนักลงทุนเนี่ยก็คงจะต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนจากการนี้มากหน่อยแล้วก็ไม่ควรที่จะเผลอให้เซ็ตหลุด 1,620 แล้วค่อยตัดสินใจนะครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยยังไงก็กำหนดจุดในการล็อกโปรฟิตหรือว่าล็อกขาดทุนไว้ด้วยว่าไม่ควรจะหลุดเท่าไหร่นะฮะส่วนหุ้นนั้นตอนนี้จะเห็นว่าหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส3เด่นๆเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากอาจารย์เจวอนแซกนะครับคุณหมวยครับผมนั่งลิสต์รายการมาเนี่ยหุ้นที่ผลประกอบการดีในไตรมาสที่3เนี่ยที่มีประมาณสัก40ตัวแต่ว่าตัวที่เด่นๆผมก็เลือกมาให้นะครับก็คือตัวแรกคือตัวกันกุลนะครับกันกุลเนี่ยไตรมาส3โตถึง 800% นะครับแล้วก็ไตรมาสหน้ายังตัวต่อเนื่องอันนี้คือน่าสนใจเป้าหมายการกุลอยู่ที่4.20 อัพไซด์อยู่ที่ 36% อันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวหนึ่งในรอบนี้ตัวที่สองครับหัวซึ่งเป็นตัวที่เติบโตดีแล้วก็ราคาหุ้นถูกเซลล์วอนแทงออกมาเมื่อวันประกาศงบนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ซ้ำไปก็คือสองตัวในกลุ่ม property ที่เด่นๆก็คือตัวออริค่ะผลประกอบการออริก็ถือว่านิวไฮนะครับคือสารเขาเติบโตค่อนข้างดี
นะอันนี้ก็เป็นต้นตัวในที่น่าสนใจแล้วก็ราคาปริมาณเท่าเองของออลลี่ก็ไม่สูงนะครับเฉลี่ยที่ราคาต่ำสุดบล็อกเกอร์ให้คือ10 บาทค่ะและในขณะที่ราคาหุ้นตอนนี้6.80ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าซื้อแล้วถือลงทุนค่ะเอ๊ะทำไมราคาหุ้นถึงได้มีการร่วงลงมาต่อเนื่องหุ้น property โดนขายมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะกังวลเรื่องมาตรการแบงก์ชาติค่ะแล้วก็ผมคิดว่าจะวางแฟตด้วยหลายตัวอีกตัวนึงที่ลักษณะคล้ายกันคือตัวอนันต์นะอนันดาตัวนี้ผลประกอบการเด่นมากคุณหมวยครับในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยอนันดาประกาศผลประกอบการที่ก็กำไรโตขึ้นมาไตรมาส3อย่างเดียวเนี่ย 590% นะครับถือว่าโตค่อนข้างเด่นเดียวแล้วประเด็นในเรื่องของอนันดาเนี่ยอยู่ที่6 บาทนะครับไซส์สูง 51% นี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนมีเรื่องเพิ่มผมว่าน่ามองนะฮะเราอย่ามองระยะสั้นว่าเห็นผันผลแล้วไม่กล้าซื้อตามไม่กล้าลงผมว่าเราไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรในอสังหาริมทรัพย์นะฮะจะมองว่าเป็นมุมมองที่ดีค่ะดังนั้นนี่คือ2-3ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วทุกคนต้องเลือกรุ่นแบบนี้แหละค่ะกลยุทธ์ล่ะคะกลยุทธ์สำหรับการคุณออลลี่อนันดานะคะ3ตัวนี้คือยังไงคะถ้าเป็นของคนที่เก่งกำไรหรือคนที่แบบว่ารันเทรนด์ลงทุนค่ะคือคนเก่งทำไมเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเก่งอะไรก็ตามจังหวะไปนะฮะแต่ว่าถ้ามุมมองผมคิดว่า3บริษัทนี้อันเดอร์แวลูมากเราควรจะถือคุณเป็นระยะปานกลางน่าจะเหมาะกว่าปานกลางนี้ผมว่าถือได้ถึง6 เดือนนะครับราคาหุ้นไม่ควรจะต่ำไปจากนี้สักเท่าไหร่แล้วอัพไซด์ดีเน้นนะครับว่าเน้นเป็นการลงทุนระยะปานกลางคนเล่นสั้นก็จับจังหวะได้เพราะว่าโอกาสที่นี่ก็มีบาร์มีค่อนข้างสวยนะครับมีค่อนข้างสูงทีเดียวอย่างคอร์ที่เนี่ยชาร์ที่มีที่นี่ก็มีบาร์ขึ้นมาแล้ว7%ค่ะนะฮะแต่ลองรู้ว่าอนันดาเนี่ยควรจะมีที่มีเครื่องดาวด้วยเช้ายังนิ่งอยู่นะลองจับตาดูอนันดาอีกตัวหนึ่งครับค่ะต้องมีสต็อปไหมคะกลุ่มอสังหาเพราะว่าครับถ้าเกิดจะเทรดดิ้งโอเคในแง่ของการลงทุนไม่เป็นไรในแง่ของการเทรดดิ้งมีสต็อปลอสไว้ตรงนี้ครับค่ะตอนนี้ถ้าหลุด6.70เป็นจุดสต็อปนะครับค่ะส่วนอนันดาเนี่ยถ้าหลุด3.88เป็นจุดสต็อปครับค่ะนะคะกันกุลนะคะการคุณนะครับถ้าเกิดว่านักทุนจะเป็นการเทรดดิ้งนะครับ3.06เป็นจุดสต็อปครับค่ะได้ค่ะก็ทั้ง3ตัวนะสุดท้ายย้ำคุณยูทิ้งท้ายให้นิดนึงนะแล้วก็ติดตามข่าวคราวในบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติมได้ทางไหนบ้างคะครับก็ตัวยึดก็คือว่ายังไงช่วงนี้เทรดหุ้นที่อีกเรื่องผลประกอบการดีๆไว้ก่อนที่ขนาดใหญ่ยังทำมือไว้นะครับเพราะวอลุ่มตลาดน้อยแล้วก็สามารถติดตามผมหรือทางนักลงทุนได้ทางwww.bithibun.com นะครับคุณหมวยครับได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณรณกิจมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณรณกิจสาริมวงจากมิติหุ้นนะคะก็ให้กรอบ1645-1620นะคะหุ้นเด่นเป็นกันกุลออริอนันต์นะคะมีจุดสต็อปกันกุล3.06 บาทนะคะออริ6.70อนันดาเดเวลลอปเมนต์3.88 บาทสำหรับจุดของการถอยนะสำหรับคนที่เป็นลักษณะของการเก่งกำไรเพราะภาวะตลาดก็เรียกว่าช่วงปลายปีวอลลุ่มเบานะคะแล้วก็โหก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้เงินมันค่อนข้างจะมีปริมาณน้อยนะคะในตลาดหุ้นนะคะค่อนข้างเหนื่อยกันพอสมควรนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะก็ติดตามเพิ่มเติมได้สำหรับข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนนะคะได้ที่ทางด้านของมิติหุ้นนั่นเองนะคะ